สบายดีนักเรียนสามปสามหมดทุกคนทางปสามหนึ่งและปสามสองคลิปนี้พบกับอาจารย์เป็ดสมพรเสงี่ยมเสนที่จะพาพวกหลานมาทวนบทเทียนขึ้นเพื่อเตรียมสอบเสงเนาะก่อนจะสู่เขาก่อนจะเข้าสู่การทวนบทเทียนอาจารย์ขอสมเสริมพวกหลานหมดทุกคนและเอาใจใส่ศึกษาหำเพี้ยนซึ่งแสดงออกในการส่งเวียนบ้านส่งบทเรียนให้อาจารย์กว่าส่งคลิปวิดีโอต่างๆให้อาจารย์กว่าอาจารย์ขอสมเสริมได้สมเสริมได้พวกหลานเด้อเอาวันนี้เขามาสู่การทวนบทเรียนขึ้นวิชาภาษาลาวบทที่6 11ขอบทนกจิเฟืองเย็นเห็นหางนกจิเฟืองเย็นเห็นหางเป็นยังมันถึงเย็นเห็นหางเพราะว่านกจิเฟืองนี้เนาะบ่มีหางอยู่บ่มีที่อยู่อาศัยแหละเนาะพวกหลานเนาะเนาะนกจิเฟืองนกจิเฟืองเลยไปขอความช่วยเหลือนํานกจาบเพื่อให้นกจาบนั้นสอนนกจิเฟืองเห็นหางตอนที่นกจิเฟืองบ่มีหางมันเป็นแนวใดพวกหลานว่ายามฝนลมฝนตกมันก็มีอาการหนาวสั่นแล้วเนาะหนาวสั่นและยามฝนลมฝนตกบ่มีที่อยู่อาศัยเด้ลูกน้อยไข่ของมันมันก็เน่าเนาะมันถูกฝนห้ำเน่าตายไปเนาะดังนั้นมันเห็นนกจาบมีหางที่สวยงามเนาะมีที่อยู่อาศัยมันจึงไปขอห้องให้นกจาบนั่นสวยมันเห็นหางเนาะหลังจากมันเห็นหางแล้วเนาะเห็นหางแล้วมันก็มีที่อยู่อาศัยเวลาฟ้าลมฝนตกมันก็ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติเนาะเห็นบ่มีหางที่สวยงามเนาะนี่คือการสวยเหลือสังเกตละกันของนกเนาะมาเกี่ยวใส่พวกร้านได้ไม่ได้พวกร้านพวกร้านต่อผู้จักสวยเหลือสังเกตละกันยามมูทีเด้ครับความลำบากไปจนแมนการเรียนหนังสือเนาะพวกอ่อนก็ต้องไปถามพวกที่เรียนเก่งเนาะพวกที่เรียนเก่งก็สวยเหลืออธิบายบทเรียนให้เข้าใจเนาะให้ผู้เก่งนั่นให้อ่านออกเรียนเป็นเนาะหรือว่าแก้ปัญหาต่างๆได้โดยตนเองเนาะคือจังนกจาบนี้ในสอนนกจิเฟืองเห็นหางเนาะจากนั้นมานกจิเฟืองมันก็เห็นหางเป็นเนาะจนถึงถ่าสู่วันนี้เนาะมาสู่การหันอ่านคำยากเนาะซึ่งในบทนี้อาจารย์ได้เอาคำยากมาพาพวกหลานอ่านซึ่งคำยากนี้พวกหลานหมักเขียนผิดในเวลาเขียนถ้วยเนาะพวกหลานหมักผิดหลายอาจารย์จึงได้เอาคำยากนี้มาพาพวกหลานอ่านเนาะหลังจากพวกหลานอ่านแล้วเนาะพวกหลานฝึกอ่านฝึกเขียนจนกว่าพวกหลานจะเจอเอาต่อไปเข้าสู่กันอ่านคำยากให้พวกหลานอ่านตามหลังอาจารย์เนาะเอาเตรียมพวกหลานนกจิ๊บเฟืองเฮียนเห็ดหั่งนกจิ๊บเฟืองเฮียนเห็ดหั่งฝนเปียกหนาวสั่นอย่างหลวงหลายมือหนึ่งส่งเสียงห้องจิ๊บจับพวกความหวั่นซึนตัดสินอ่อนวอนเอื้อยนกจาบเอ้ยสวยสอนเที่ยวขาบกิ่งไม้ใบหญ้าหลายหลายผุดวะหญ้าแหงสำเร็จย่อนกั้นสวยเหลือฝ่าลมฝนตกปลอดภัยตลอดมาเอามาอ่านอีกเจอที่สองนกจิบเฟืองเรียนเห็นหั่งฝนเปียกหนาวสั่นอย่างหลวงหลายมือหนึ่งส่งเสียงห้องจิบจาบพวกความหม่นซึนตัดสินอ่อนวอนเอื้อยนกจาบเอ้ยช่วยสอนลมฝนตกปลอดภัยตลอดมานี่ก็แม่คำยากเนาะที่อาจารย์ได้พาพวกหลานอ่านเนาะให้พวกหลานหัดอ่านหัดเขียนเนาะจนกว่าพวกหลานจะจื้อจะเขียนได้นั่นเองเนาะผ่านไปเนาะกับการหัดอ่านคำยากต่อมาเขาจะมาแปลอธิบายซับเนาะอธิบายซับมีอยู่4ข้อเนาะ1อ่อนวอนอ่อนวอนไปว่าข้อห้องเนาะขอห้องซึ่งแปลว่าขอความช่วยเหลื
จากผู้อื่นจากหมู่จากโคสิเนาะคือพวกหลานบนในบทเรียนเนาะพวกหลานได้ไปช่วยเหลือได้ไปเคาะห้องให้หมู่ช่วยเนาะแต่ก็อ่อนวอนเคาะห้องให้หมู่ช่วยเนาะเคาะห้องปลอดภัยปลอดภัยหมายถึงบ่มีอันตรายเนาะบ่มีอันตรายก็บ่มีอันตรายเนาะเนาะปลอดภัยบ่มีหยังมากระทบกระเทือนต่อพวกเฮาหรือบ่มีหยังเกิดขึ้นเนาะบ่มีอันตรายบ่มีหยังเกิดขึ้นที่มีความอุ่นแห้งเนาะอันตรายต่อไปเนาะนกจาบนกน้อยแนวหนึ่งตัวใหญ่กว่านกจิ๊บเนาะพวกเราจะเห็นนกจาบอยู่ใช่เนาะพวกเราจะเห็นนกจาบอยู่ในเฮือนเนาะมันจะเห็นห่างอยู่ในเฮือนเนาะนกจาบตัวใหญ่กว่านกจิ๊บเนาะเป็นนกจาบเนาะต่อมานกจิ๊บเฟืองนกน้อยแนวหนึ่งมักอาศัยอยู่ตามเฟืองในถุงนาเนาะพวกเราจะสังเกตเห็นนกจิ๊บเฟืองนี้อาศัยในเวลาจะพวกเราจะสังเกตเห็นในย่ามเกี่ยวเข่าเนาะมันจะอาศัยอยู่ในเฟืองหรือมันจะบินอยู่แถวต้นเข่าเนาะแต่ว่าพวกร้านเห็นไหนเห็นหน้าพวกร้านจะเห็นนกจิ๊บเฟืองมันเป็นหมู่เป็นฝูงหลายตัวเนาะนกจิ๊บเฟืองมันก็แมนอธิบายซับที่อาจารย์ในภาพพวกร้านอธิบายเนาะอาจารย์ในบอกเป็นอย่างนั้นวันนี้เขามาเก่าเขาสู่คำถามเนาะคำถามในบทนี้มีอยู่ทำการทำความอยู่3ข้อข้อที่1เวลาที่นกจิ๊บเฟืองบ่ทันมีห้างอยู่มันเป็นแนวใดเนาะเวลาที่นกจิ๊บเฟืองบ่มีห้างอยู่เนาะฮอดฤดูฝนมันก็เปียกเนาะฮอดพอฮอดย่ําหนาวพวกมันก็หนาวสั่นและลูกน้อยก็ตายไปอย่างหลวงหลายเนาะนั่นคือผลกระทบของนกจิ๊บเฟืองนั้นมันบ่มีห้างอยู่เนาะมันจะส่งผลเสียแนวนั้นข้อ2นกจิ๊บเฟืองว่าน้ำนกจาบว่าแนวใดเนาะนกจิ๊บเฟืองว่าน้ำนกจาบว่าเอื้อยนกจาบเอ้ยคอยอยากมีหั่งอยู่คือเจ้าแต่คอยเฮ็ดบ่เป็นขอให้เจ้าช่วยให้คอยเฮ็ดหั่งได้บ่นั่นคือนกจิ๊บเฟืองเนาะมันขอห้องจาบมันได้ว่าต้องนกจาบคือแนวนั้นเนาะอยากให้นกจาบนั้นช่วยสอนมันเฮ็ดหั่งมันอยากมีที่อยู่อาศัยคือนกจาบเนาะข้อที่3นกจิ๊บเฟืองเอาหยังมาเฮ็ดหั่งเนาะนกจิ๊บเฟืองก็ครับนกจิ๊บเฟืองเอากิ่งไม้ใบหญ้ามาเฮ็ดหั่งเนาะกิ่งไม้ใบหญ้าก็แม่นหญ้าที่พวกร้านเห็นน่ะเนาะหญ้าใต้หญ้าแห้งเนาะกิ่งไม้ก็ไม้น้อยเนาะเอามาหลายๆมาควบกันหลายๆเนาะแล้วก็นกจาบก็ได้สอนนกจิ๊บเฟืองเฮ็ดหั่งจนสําเร็จเนาะนี่ก็แมนคำถามที่อาจารย์ได้อธิบายแนวนั้นเนาะมาหอดนี้กันตอนบทเรียนในบทที่61กับหมดเพียงเท่านี้ก่อนจะจากโรงเรียนไปอาจารย์ขอฝากโรงเรียนหมดทุกคนให้ตั้งใจเรียนหนังสือหัดอ่านเนาะหนึ่งมากนี่หัดอ่านคำยากหัดเขียนคำยากจนกว่าโรงเรียนจะได้เนาะสองมากให้โรงเรียนฟังความพ่อแม่ฟังความครูอาจารย์เขียนหนังสืออยู่บ้านอยู่เพื่อนคุณขวาบทเรียนว่าเขียนเสงสามมาข้อที่สามให้ฝึกร้านเวลาฝึกร้านเขียนแล้วให้ฝึกร้านเก็บเมียนโทรศัพท์หรือว่าคอมนำพวกคอมเนาะใหม่ฝึกร้านเรียนใหม่ฝึกร้านพวกนั่งกระตุ้นเนาะใหม่ฝึกร้านเบิ่งหลายถ้าฝึกร้านเบิ่งหลายจะเห็นในอันตรายต่อสุขภาพฝึกร้านเนาะโดยเฉพาะแม่นสายตาของฝึกร้านนั่นเองเนาะตอนนี้ก็ทอนบทเรียนของอาจารย์กับบทเพลงตัวนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อาจารย์เขากล่าวคำว่าสบายดี